โอ้ยโไม่บอกข้าอย่างเงี้ยมันข้ามหน้าข้ามตากำนันเทียนดีกว่าฮะกำนันกำนันเทียนยังผ่านไม่ได้แล้วเราจะหายละถอยระวังไว้ก่อนระวังไว้ก่อนมันอยู่ยังไงไม่ได้ไปมีอะไรปากเฮ้ยไว้เฮ้ยผ่านได้หยุดก่อน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 อะไรกันวะกูกำลังมันเลยฮะก็ขโมยขึ้นบ้านน้าดำนะเซ่เฮ้ยมันกวาดของของแกไปเรียบเลยขโมยอ่ะบ้านน้องผักตบไม่ขโมยเหรอครับเราพากันมาปิดหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครจำไม่ได้เลยสวยแล้วมันดูถูกกูบังอาจมากขโมยของในหมู่บ้านของกูกูจะจัดการกับมันปกครองประชาชนต้องทำได้ทุกอย่างทุกคนโดดเทียนนี่หว่าตายห่าละกูทำไมดีวะเอาไงดี
ไวจริงไอ้เวนตามกระชั้นชิดแล้วนะนั่งหานเฮ้ยเอ๊ะอะไรกันมาเฮ้ยนี่มันเยี่ยมคนดีกว่าไม่แน่ใจเว้ยเอ้ยโอ้โหพิสูจน์เออใช่แน่นอนนี่ต้องไปเยี่ยมคนชั่วว่ะว้าวเราแยกกันออกค้นหาจับเป็นนะเว้ยไปเลยไปจะรอดหรือวะกูน้ำก่อนเยอะก็ขาดว่าเฮ้ยเดี๋ยวหยุดพวกเรามาคิดดูสิว่าถ้ามันมีปืนที่พวกเราตายใครจะรับผิดชอบก็กำนันยังไงล่ะเราตายไปแล้วใครจะมารับผิดชอบเราได้วะกูว่ามันไม่คุ้มกันนะเนี่ยเอาอย่างงี้ดีกว่านะไงเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของพวกเราพักผ่อนดูบุรีรออยู่ที่นี่ดีกว่าดีให้กำนันกับไอ้พวกนั้นจับขโมยเราไม่เสี่ยงถูกมั้ยถูกเห็นด้วยใช่ตั้งวงตรงนี้ได้เลยนะสมกับเป็นผู้ช่วยกำนันเทียนไอ้ป้อมคราวนี้มึงติดคุกหน้าแล้ววะไหนเอาของกลางมาดูสินี่ครับดูแล้วดีดินสอสมุดแล้วนี่อะไรวะพริกเกลือหอยกระจอกอะไรกันวะแค่นี้เองก็นะที่มึงเสี่ยงชีวิตขโมยมาเนี่ยบ้านผมจนครับกำนันลูกผมไม่มีสมุดดินสอเรียนผมเลยต้องขโมยครับเฮ้ยมันไม่ใช่ทางออกโว้ยไปมึงไปกับกูไปไปปั๊บเดินไปเดินไปเดินไปไปเฮ้ยพวกมึงหายไปไหนกันมาเขาจับขโมยกันจะเป็นจะตายมึงหายหัวไปไหนพวกผมไม่ตามจับขโมยมาไงใช่พวกผมไล่ตามมาติดเลยเนี่ยนอนคนมีฝีมือเขาจับมาแล้วโว้ยฝีมือมันต่างกันโว้ยคนละเบอร์โว้ยเขาไม่โง่กันพวกมึงหรอกมาโว้ยไปโว้ยคนละเบอร์คนละเบอร์ไปเป็นเพราะมึงอะแหละมึงนั่นแหละอ้าวมึงว่ากูเหรอก็มันเรื่องจริงนี่หว่าเฮ้ยไอ้ร้านมึงเด็กบ้านเหนืออย่ามาซ่าบ้านใต้เดี๋ยวมึงเจอมึงเดี๋ยวสวยมึงเดี๋ยวมึงนั่งลงโอ้ยโจรกระจอกไอการกระทำของมึงยังไงเขาก็เรียกว่าขโมยกูต้องจับมึงส่งอำเภอโทษกำนันสงสารผมเถอะผมมีลูกมีเมียถ้าผมติดคุกนะเมียกับลูกผมจะต้องตายแน่ครับกำนันเฮ้ยไม่ได้ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดสิวะไอเทพครับไอกวนมึงสองคนเฝ้ามันไว้ดีเดี๋ยวกูไปแต่งเครื่องแบบก่อนกูจะพาไปส่งอำเภอเจ้าเอ๋อ
เฮ้ยกูอารมณ์ดีแล้วอันที่จริงความผิดของมึงมันก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่หรอกจริงไหมแค่ขโมยพริกเกลือดินสอสมุดทำไปก็เพราะความจนจนครับงั้นเอาอย่างนี้กูจะเตือนมึงไว้แต่ถ้าคราวหน้ามึงทำอีกซ้ำอีกกูจะไม่ไว้หน้ามึงหรอกแต่คราวนี้กูจะปล่อยมึงไปจำไว้นะห้ามทำผิดอีกครับพระกำนันผมไม่สัญญาผมจะไม่ทำผิดเลยครับเออมึงไปได้แล้วก่อนที่กูจะเปลี่ยนใจไปรอดละกูไอ้เทพไอ้กวนเอาแป้งมาได้อยู่แล้วครับมาเร็วเว้ยไปไปเถิดไอ้ร้านไอ้ทองเอาแป้งมาเว้ยเฮ้ยแล้วมึงเดี๋ยวไม่โตหรอกไปเร็วเร็วเร็วโอ้ไหนมึงว่ามาเลยคนอย่างกูอ่ะบ่ยันอยู่แล้วไอ้มัมมึงคิดยังไงวะอยากแต่กับกูมึงก็รู้กูมือหนึ่งของบ้านเหนือเอ้ยที่แน่แน่มันไม่แน่ก็มีมดยังลมช้างมวยวัดอัดมวยค่ายว่ามากี่รายแล้วอย่างมึงมือหนึ่งถ้ากูล้มได้กูก็ดังแล้ววะเท่าไรจังสั้นว่ามาเลยมึงนี่วอนจริงๆไม่เจ็บไม่รู้เอางี้20ก็แล้วกันคนละ20ประกบประกบเหรียญ5นะเว้ยไม่ใช่เหรียญบาทมาอะไรมาอะไรกูฟิตอยู่แล้วไอ้หมูกูเสิร์ฟก่อนเลยถ้ากูชนะมึงอย่าร้องไห้กันละกันเอาเลยยังเก่งอ่ะกูให้ไม่เกิน3แต้มแต่อย่าให้เกม0ก็แล้วกันเออนะเดี๋ยวก็รู้เอาละภาพก็ง่ายนี่ผมนี่รับปั๊บโอ้ยนิ่งจืดหมูจริงๆมามาเสิร์ฟบ้างได้เลยคราวนี้หมุนเดียวจบอย่าล้นสิใจเย็นๆลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้โหวัยทำไมมันสวยขนาดนี้วะนี่สวยจริงๆ20แล้วนะเว้ยเอ้าเอ้าสู้ครับพี่สู้ครับมึงระวังให้ดีนะกูจะเสิร์ฟทางนี้เนี่ยได้เลยได้ได้เลยชักพับๆโธ่วัยมีหลอกกูสักวันนี่หาเนี่ยมึงแน่จริงอ่ะเสิร์ฟมาตรงตัวกูเลยตรงตัวกูเลยคราวนี้ตรงมึงเลยนะจ๊อกโอ้โหความจริงจริงฟังก็ให้จ๊อกวิ่งลูกอยู่ไหนวะเฮ้ยรองเท้ามึงล่ะอยู่นี่ไงมายุ่งกับเยี่ยมจริงจริงเอาละวะคราวนี้ละมึงชอบนี่อุ้ยไม่ดีจะทำไหนวะอาลูกไปเจอจะอุ้ยว้าเป็นบ้าแล้วกูไอ้น้องไอ้กีแพ้เลย20แล้วนะเว้ยแต่เกม0แล้วก็มึงดังแน่ไอ้มัมเอาสุกวะวาวจริงแล้วนะคราวนี้มึงอย่าหาว่ากูโหดก็แล้วกันมามาเลยมาเลยมามามาเลยรับชอบนี่รับได้รับได้อยู่แล้วจบไปเฮ้ยขอโทษนะเว้ยตีกูหนักไปหน่อยกูหมดความอดทนแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรวะแกผ้าสู้แม่งเลยนะโอ้โ
น่ากลัวว่ะน่ากลัวนี่มันทุ่มทั้งตัวเลยเหรอวะไม่ต้องพูดมากครับเสิร์ฟมาเลยมาเลยเสิร์ฟมาระวังนะมาเลยมาเลยโทษนี่เสิร์ฟมามาเลยนี่โอ้โหกูอีกแล้วกูอีกแล้ว14-0 One more game โถไว้เป็นไปไม่ได้นี่ยังไงกูต้องไม่แพ้เหลืองกูลูกสุดท้ายเอาแล้วมึงเสิร์ฟไปเลยไม่ต้องมาบอกกูตั้งไว้ก่อนก็ตั้งไว้ก่อนนะจะไปไหนวะไปไหนไปไหนวะเฮ้ยมานี่มานี่เฮ้ยมานี่น้ำอยู่นี่มึงโกงกูอ่ะมึงโกงกูตั้งหลายครั้งแล้วมายุ่ยทำเลยเว้ยโกงอะไรโถยมัมมึงอ่ะยังห่างกับกูเยอะแพ้เป็นแพ้สิวะไป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 เลิก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 ไม่ได้ต้องแข่งอีกแก้มือเกมเดียวมาตัดสินกันไม่ได้หรอกเอาอีกครั้งนึงคราวนี้เอา50บาทเลยมามาดิโอ้ยมัมแค่เมื่อกี้ก็15-0แล้วมึงจะอะไรมาสู้กูเดี๋ยวก็15-15หรอกมึงนี่เท่าไหร่ก็ช่างอ่ะกูจะแตะมาเอากันมาลงมาไม่เอาเว้ยนี่เดี๋ยวไอ้รานแม่งเตะอัดอกกูอ่ะมึงต้องให้กูแก้มือก่อนเนี่ยอย่าได้มัมกูเตือนไว้ก่อนนะกูไม่สนอ่ะมึงจะไปไหนไม่ได้ต้องให้รู้แพ้รู้ชนะก็มึงแพ้แล้วไง15-0ไงยังไม่พอใจอีกเหรอกูไม่แพ้ต้องแต่อีกเอาอย่างนี้มึงไปหาใครก็ได้ที่บ้านใต้ที่คิดว่ามันเจ๋งที่สุดให้มันมาเตะกับกูกูนี่แหละเจ๋งเว้ย มึงอ่ะอย่าเสือกมายุ่งกับกูไม่งั้นน่ะกูจะเตะมึงแทนตะก้อแน่ไปโอ้ยไอ้ร้านมึงไม่แน่ดีกว่าไอ้ขี้ขาดจะมาเตะกับกูก่อนไปนะเว้ยต้องมีนะเว้ยเจ็บใจไอ้ขี้แพ้มึงว่าใครแน่จริงอ่ะเตะแล้วก็กูมาเอาป่ะผมไม่เตะกับน้าหรอกผมกลัวน้าจะแพ้ผม15-0เฮ้ยกูอยากตายไม่ได้พี่ลานจะเล่นสิจะรีบไปไม่ได้เอาไปกับขี่มาดูก่อนแล้วทะเบียนรถด้วยจะบ้าเหรอหลอกไปนะโอ้สำลีอย่าโกรธสิรักหลอกจึงหยอกเล่นให้พี่ช่วยนะนะรักเรื่องอะไรพูดบ้าๆน่ะฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นอ่ะหลอกไปหลอกไปสิไม่เอาหน้าสำลีเดี๋ยวพี่ช่วยเข็นน้ำเองนะป่ะโอ้ยโอ้ยเบื่อจริงๆไอ้พวกตามตื้อเนี่ยเฮ้ยธนุ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 เปิดน้ำก่อนสิทำเป็นหล่อชึ้งเอ้าไอ้กูตะกวดมาอีก2ตัวเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าไอ้รันมาช่วยสำลีตักน้ำเหรอหวังผลระยะยาวสิท่าโอ้ยสาดเอ้ยน้ำไม่ไหลเสือกแท้โอ้แต่ตะก้อแพ้อย่าหาเรื่องสิวะไอ้มัมแพ้ไม่ขาดนี่วะ15-0ไม่ขาดได้ไงวะกูจะเล่นอีกอะทำไมมึงไม่เล่นต่อวะถ้ามึงไม่กลัวแพ้โดไอ้ขี้แพ้เล่นไปอะมึงก็หมดตัวกูสงสารมึงวะสงสารอะไรวะโอ้ยพูดไวพูดไวจังเลยสำลีสำลีเดี๋ยวสำลีพี่ไปด้วยจะกลับบ้านก่อนสิไอ้ลานมึงยังกลับไม่ได้มึงต้องเคลียร์กูให้รู้เรื่องเคลียร์อะไรกว่าก็มันจบไปแล้วนี่หนึ่งละมึงทำให้กูเสียหน้าเลยเตะตะกร้อสองมึงจีบสำลีแฟนพี่กูพอไอ้มัมมึงอย่าเสือกมายุ่งกับกูนะไม่งั้นเนี่ยกูจะไม่เกรงใจนะเว้ยคนบ้านเหนือปากหมากี่คนหรือเปล่าวะอย่าพูดกับมันเลยมึงพากูมาอัดมันไม่ใช่เหรออ้าวพูดอย่างนี้ก็ได้เสียสิไว้แต้ม
เอาเลยเอาเลยจะฆ่าจะแกยังไงก็เชิญจะกลับบ้านปล่อยยุ่งกันนะให้ตะกรอบแฮ่กูอยากรู้ถ้าตีกันมึงจะขนาดไหนเอาเลยต่างกันหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่ชัวร์เว้ยกูไม่แต่เก่งเฉพาะตะกร้อหรอกนะเว้ยแต่คนอ่ะกูก็แชมป์เหมือนกันคราวหน้าพามาสักโหลนึงเซ่ไม่เท่าไรอ่ะมึงไม่เท่าไรอ่ะมีคนเก่งกว่ามึงเดี๋ยวมาเออไปทองเจอแล้วพี่ทองเฮ้ยพี่ทองโอ้ไอ้ฮะแหกปากอยู่ได้กูกำลังกินเหล้าอยู่หมดอารมณ์เลยกูมันเรื่องใหญ่นะพี่ไอ้ร้านน่ะมาจีบเด็กพี่มันท้าพวกเราทุกคนด้วยอีสมลีเหรอจ้าพี่แม่งลงทุนช่วยเข็นน้ำไปกับอีสมลีเลยเพ่นี่มันยามนะพี่มึงไอ้ร้านมึงยามหัวใจกูไอ้ร้านมึงแย่งแฟนกูแล้วมันยังบอกอีกว่าเด็กบ้านใต้ทุกคนไม่มีใครเตะตะกร้อสู้มันได้เลยพี่มันท้าใครก็ได้เตะตะกร้อกับมันมันว่าอย่างนั้นจริงๆหรอวะเนี่ยจริงใช่พี่ก็เท่านั้นแหละผมไม่ฟังแม่งเลยกูว่าคนบ้านใต้เหมือนกันผมรับคำท้าเลยมึงอะไรแต่ตะโก้กับมันแล้ววะเนี่ยใช่จ้าเด็กอย่าให้พูดเลยงั้นมึงชนะมันใช่ไหมวะเนี่ยผมแพ้มันพี่โหยมึงผมแพ้มันนิดเดียวเองแค่ไม่กี่แต้มมึงแพ้มันยังไงมึงเตะยังไงของมึงกันวะโธ่ก็ผมเตะเป็นที่ไหนกันมันท้าผมผมก็ต้องสู้ไว้ก่อนล่ะไอ้ผมน่ะมันเลือดนักรบพี่ก็รู้อ่ะกับมึงยังสูสีถ้ากับกูแล้วก็เฮ้ยมึงแพ้มากี่แต้มวะ15-0โถ่ยโถ่ยเว้นมึงเป็นลูกน้องกูได้ยังไงเสียหน้ากูหมด15-0มึงทำได้ยังไงมึงได้สักแต้มกูจะไม่ว่ามึงเลยก็มันท้าผมนี่พี่มันเตะอาดผมซะน่วมเลยเนี่ยแล้วมึงทนได้ยังไงทำไมไม่อัดแม่งเลยนี่แหละผมคิดเลยตะกร้อแพ้แต่คนต้องไม่แพ้ผมพาไอ้แต้มไปมันจีบสำลีอยู่ผมตรงเข้าไปเลยด้วยความแค้นของผมบวกกับที่มันจีบเด็กพี่ผมกับไอ้แต้มลุยแม่งเลยนั่นนักเลงจีบไม่ต้องอย่างงั้นอยู่แล้วแม่งไม่เล็กกลับบ้านเหนือไปเลยหรอวะมันไล่อัดผมวิ่งหนีถ้าไม่ทันโชคดีนะที่ผมวิ่งเร็วกว่ามันนี่แหละมันกินกันตรงนี้แหละการวิ่งเร็วนี่แหละชัวร์ไหมพี่เฮ้ยขาเนี่ยดูท่าพี่ทองคงจะโกรธแน่เลยใช่ไหมครับรู้นะพี่ทองคิดอะไรอยู่พี่ทองก็โมโหผมรู้ใช่ไหมพี่ไปขึ้นอะไรกันนี่แหละเรียกว่าเผื่อแขนไอ้ร้านไม่รู้หมูนี้เป็นยังไงไม่เคยสึกนานขนาดนี้สงสัยจะได้ลาบก้อนโตซะละมั้งลาบอะไรก้อนโตของพี่ฮะก็สำลีไงจะบ้าเหรอมาพี่ช่วยเฮ้ยมันไส้คิ้วกระตุกข้างซ้ายโบราณเขาว่า
ว่าจะได้หัวเราะแสดงว่าพี่จะมีโชคจริงๆแหละสำลีเดี๋ยวก็โชคเดี๋ยวก็ลาบมันอะไรกันแน่ครับพี่ทั้งโชคทั้งลาบก็สำลีคนนี้แหละพี่มั่นใจชึบเฮ้ยผิดตัวแล้วมั้งพี่โน่นไอ้ทั้งโชคทั้งลาบแถมยังมีก้อยน้ำตกลิ้นย่างตามมาอีกเพียบเลยนู่นเฮ้ยชิบหายแล้วมันมากันทั้งร้านเลยนี่ว่าคุณสำลานน้องสำลีมาตัดน้ำเหรอจ๊ะมาของชื่อทุกวันแหละพี่ท้องใช่เช่นนั้นแหละหายไปไม่นี่คุณสำลานผมไม่เคยเห็นมาเลยกูเป็นครั้งแรกหรอมั้งอ๋อใช่ก็ประมาณนั้นแหละครับมึงเตะน้องกูมึงจีบแฟนกูมึงท้าเตะตะกร้อกับกูมึงทำให้กูโกรธที่สุดในชีวิตอ๋อคือประมาณนั้นแหละนะคือถ้าจะเตะตะกร้อแล้วก็ได้เลยมึงบอกเตะคนมึงก็แชมป์ไม่ใช่เหรอมึงพูดอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อประมาณนั้นแหละนะคือว่าหมายถึงเดี่ยวๆใจถึงกล้าพูดอ่อนน้อมถ่อมตนไอ้พี่ทองมันกำลังท้าพี่ทองชกเดี่ยวๆกับมันนี่เอ้ยมึงพูดอย่างนั้นเหรอมึงหมายความว่าอย่างนั้นจริงหรือก็ประมาณนั้นแหละนะถ้าไม่มีลุงอ่ะหมายถึงตะก้อหรือมวยก็ได้แต่ทั้งสองอย่างเลยเดี๋ยวสำลีรอพี่ก่อนนะกะจะให้ตายไปข้างนึงแต่ฉันไม่เอาด้วยหรอกเห็นไหมสำลีก็ยังเห็นมึงเป็นหมาเลยล้านเดี๋ยวพี่เดี๋ยวสำลีก็หมายถึงพี่ด้วยก็หมาทั้งสองคนนั่นแหละไอ้ห่าอย่าเบื่อทั้งฝูงนั่นแหละสำลีเอ้ยปล่อยสำลีไปมึงกับกูมาจอยกันให้รู้เรื่องเอาเลยเอาเลยฆ่ากันให้ตายนักเลงอะใหญ่นักเหรอมีปืนมีระเบิดหรือเปล่าเอามีดไหมถ้าไม่มีอ่ะไปเอาที่พ่อกูก็อย่างที่ว่าเลยนะเดี๋ยวๆไม่มีลูกอะไรก็ได้แต่กูว่าถ้าเป็นตะก้อจะสวยกว่าไม่เอากูชอบมวยมวยโว้ยเดี๋ยวๆมวยเถื่อนไม่มีกรรมการไม่มีกติกาได้ทุกอย่างไม่มึงก็กูต้องรับกันไปข้างเป็นศพไอ้รานมึงเป็นศพเนี่ยว่าไงก็ประมาณนั้นแหละเริ่มได้ปล่อยจับไว้โอ้โหทำไมพี่ทองกำลังเยอะขนาดนี้มึงตายแน่ไอ้รานมึงตายแน่เนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมเอาไรพี่เอาไรพี่ย่อใหญ่มากไม่อยากกลับไปกูเห็นหน้าอีกนะมึงไอ้ขี้ขลาด
จาดมึงไอ้ขี้เฮ้ยกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวกูก่อนพี่มันไปทางนี้ทางนี้เฮ้ยกลับมากูจะอัดมึงไอ้ร้านเฮ้ยพี่ทองชนะแล้วร้านแทนสำเร็จสมศักดิ์ศรีขาวสะอาดไอ้ร้านหมดทางสู้วิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยทองเยี่ยมจริงๆนะพี่ทองสมกับเป็นลูกพี่ของเราใสจริงๆมีน้ำใจนักกีฬาบริสุทธิ์ชนะขาดเลยทำไมพี่ทำไมอุ๊ยอายใครเสียใครอายคนดูเขารู้ไอ้เขียวเว้ยไอ้เขียวไอ้เขียวเว้ยเฮ้ยไอ้รานเลือดอาบมาเชียวมึงไปโดนใครอัดมาวะกูไอ้ทองสิอุ้ยแม่งมันลุมอัดกูอ่ะมันเตะตะก้อแพ้กูแล้วพาพวกมาตีกูอีกเฮ้ยมันไม่นักเลงจริงดิวะแบบนี้เสียชื่อขนบาดเนื้อหมดงานนี้ต้องล้างแค้นเว้ยพวกมึงไปกับกูไปลุยบ้านใต้ไปดีเว้ยพี่อยากให้สำลีเข้าใจพี่ไม่ใช่คนเลวเพียงแต่ว่าพี่น่ารักสำลีไม่อยากให้ใครมาจีบมันเรื่องของพี่ไม่เกี่ยวกับสำลีเลยนะพี่จะรักใครชอบใครเป็นนักเลงหรือเป็นอะไรสำลีไม่เกี่ยวเลยเชิญตามสบายเชิญเลยโอ้พี่เป็นหมาอย่างที่สำลีว่าชอบกัดคนโน้นกัดคนนี้เพราะสำลีพี่ถึงได้เป็นอย่างนั้นโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจที่พี่พูดแล้วเข้าใจอะไรล่ะสำลีอ้าวก็เข้าใจว่าพี่เป็นนักเลงบ้างเป็นหมาเที่ยวกัดคนบ้างก็ใช่แล้วไงเชื่อแล้วพี่ไปได้แล้วไปสำลีจะทำงานอย่ามากวนแล้วที่พี่รักสำลีล่ะว่าไงก็ดีแล้วนี่แต่สำลีน่ะไม่ได้รักพี่ทองก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างจิตต่างใจใครจะห้ามได้โอ้กอดสิกอดสิกอดเข้าไปเลยเอ้ยไม่ได้ดังใจกูเลยแค่นี้ก็ไม่กล้ากอดเลยสิกอดเข้าไปสิแหมถ้าเป็นกูแล้วก็มึงเอ้ยมึงดูสิแค่นี้ก็ไม่กล้าเห็นหรือเปล่าแหมล่วงกระต่อชิบหายไอ้โม่อ้าวว้ายโอ้ยโอ้ไอ้สำลันมากะเป็นฝูงเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไปกัดกันที่เอิร์ดนี่มันบ้านฉันไม่ต้องกลัวสำลีพี่อยู่ทั้งคนช่วยฉันไม่ได้กลัวถ้าบอกไม่เชื่อฉันจะแจ้งกำนันให้จับทุกคนไม่ขนาดนั้นหรอกพี่เคลียร์เองนักเลงหมาอย่างมึงจะเคลียร์อะไรได้ไอ้ทองก็ดีแต่ปุ้งปุ้งแล้วก็คนอื่นน่ะจริงไหมเฮ้ยเขียวมึงนักเลงจริงลองกับกูมาก็กูลองมาแล้วมึงแพ้นี่หว่าจริงใช่พี่แพ้มันจำได้เสือกใช่ไหมใช่ไหนจะลองกันอีกทีก็ต้องทั้งฝูงว่าจริงไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือมึงว่าไงที่ไหนเมื่อไหร่บอกมาเลยโอ้ไม่ไปอีกแล้วนี่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้อย่านะที่นี่มันบ้านฉันถ้าจะบู๊ไปบู๊กันที่เอิร์ดนู่นไม่ทันแล้วสำลีพี่ยิงที่นี่เป็นเวทีหน่อยนะแล้วจะจ่ายค่าเช่าให้ทีหลังเอาเลยคือเดี๋ยวขอเวลาพี่ใส่แว่นเดี๋ยวโอ้ยจะมีกันสำลีผู้ชายก็จะตีกันนะจ๊ะผู้หญิงอย่างสำลีนั่นน่ะถอยไปเดี๋ยวโดนตีนมันจะหมดสวยเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนนะป้าอย่ามาว่าฉันทำไมเล่าลืมถามไปพี่หล่อไม่เจ้าสำลีโอ้ขอบคุณพ่อพี่พ่อพี่พ่อ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 พ
อะไรกันวะปวดหัวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันมาตีกันที่บ้านกูทำไมโอ้ไอ้ชิบหายหยุดไว้หยุด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 ได้ยินไหมกูบอกว่ามึงหยุดเฮ้ยหยุดกูสั่งบอกมึงหยุดได้ยินไหมกูสั่งให้หยุดหยุดสิไว้กูสั่งให้ได้ยินหรือเปล่าไอ้สุนี่เป็นกันโอ้ยกูบอกทำไมไม่มีใครฟังระเบิดตัวนั่นล่ะ ไป 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 เฮ้ย
ไมรุนแรงขนาดนี้คราวหน้าเลือกกำนันกูจะไม่พ่อแม่กูเลือกมึงทำไมไม่ระเบิดสักทีวะกำนันกำนันพี่กำนันลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นเถอะเร็วไอ้ระเบิดนั่นนะมันเป็นระเบิดปลอมไปไปจัดการกำนันเลยสิกำนันเฮ้ยเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนเหมือนไม่รับพี่กำนันลุกขึ้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 นได้แล้วโอ้ยไอ้นักเลงกระจอกอ้าวพวกมึงเป็นหาอะไรกันวะกลัวระเบิดบ้านก็อยู่ใกล้กันแค่นี้เองมากัดกันจะเป็นจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะจับส่งตำรวจไอ้หมดเลยนะพวกมึงพ่อฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยมาถามพ่อฉันทำไมเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าตายนะจะเอาเรื่องให้หน้าดูเลยมันลูกมั่วนะกำนันหน้าน่ะเขาเดินไม่ดูเองนี่อุ้ยเสือนะมึงไอ้มัมเอ้ยไอ้มัมมึงกูสิเรื่องมันเป็นมายังไงนี่เลยกำนันเรื่องนี้ผมรู้รายละเอียดทุกอย่างเลยเอาเลยมัมมึงบอกกำนันไปเลยว่าใครผิดบอกเลยสิเรื่องมันเกิดขึ้นเวลา10นาฬิกากับ35นาทีนะถนนสายบ้านใต้เฮ้ยพ่อบอกไอ้มัมเอาเนื้อไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นครับผู้ใหญ่อินก็ไอ้สำราญนี่แหละครับมันมาจีบน้องสำลีซึ่งมันก็รู้ว่าเป็นแฟนกับพี่ทองไม่จริงฉันไม่ได้เป็นแฟนกับใครพูดกันเองทั้งนั้นอะเอ้ยเอานาเอานาสำลีฟังมันพูดก่อนขอรับกำนันก็ทำนองนั้นสำลีอาจไม่รักพี่ทองแต่พี่ทองอะรักสำลีสรุปได้ว่าพี่ทองอะรักสำลีข้างเดียวแล้วมันน่าเห็นใจนะครับกำนันจ้าไหมมึงอย่ามาจานพูดจะพูดเรื่องอื่นดีกว่าไอ้บัมโธ่มาเรื่องจริงนี่พี่เฮ้ยเดี๋ยวฟังมันพูดก่อนก็สรุปได้ว่าไอ้สำราญเนี่ยถ้าไม่พี่ทองเจ็บใจซึ่งผมในฐานะน้องที่รักใคร่ของพี่ทองไม่เห็นเหตุที่สำราญจีบสำลีโธ่กำนันภาพมันบาดตาผมมากผมทนไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปห้ามปรามอย่างมีมารยาทไอ้สำราญสิครับเข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยหักหน้ามันเกิดชกต่อยผมก่อนไอ้ผมมันก็คนจริงซะด้วยเรื่องจะอยู่เฉยๆแล้วมารังแกกันใครมันจะยอมไอ้มามันพูดอ่ะมันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ส่วนจริงที่ไม่ได้พูดอ่ะมันก็เยอะแล้วอะไรที่มันไม่พูดเรื่องมันเกิดจากมันเตะตะก้อแพ้ผมไอ้เรื่องจีบสำลีน่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของผมสำลีน่ะไม่ได้เป็นเมียใครจริงไหมครับก็ถูกพอมันแพ้มันก็เลยพานหาเรื่องผมให้พวกไอ้ทองอ่ะมาต่อยกับผมเรื่องมันก็เท่านั้นแหละโอ้ที่จริงเรื่องเกิดจากการเตะตะกร้อกันนี่เองไอ้มัมก็ประมาณนั้นแหละครับกำนันแต่ไอ้สำราญเนี่ยมันเล่นท้าพวกผมทุกคนนี่พี่ทองก็เลยโกรธนี่ใช่เมื่อพูดอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับดูถูกกันนะกำนันเอ้ยถ้าเรื่องมันเกิดจากการเตะตะกร้อกันแล้วก็แล้วพวกมึงมาตีกันหาหอกทำไมวะทำไมไม่แข่งขันตะกร้อให้รู้แพ้รู้ชนะเอางี้ดีไหมกำนันให้พวกมันแข่งขันตะกร้อกันใครแพ้ก็แพ้ไปตัดสินกันด้วยกีฬาไม่ต้องมาตีกันดีครับกำนันผมเอาดีผมเอาเอาด้วยเอาเปิดการแข่งขันตะกร้อระหว่างบ้านเหนือกับบ้านใต้ณบัดนี้งานเนี้ยพวกเราต้องเอาชนะแพ้ไม่ได้นะเว้ยผู้ใหญ่อินไม่ไปงานตะกร้อหรอครับเรื่องนี้กูให้กำนันจัดการกูมีนัดกินเหล้ากับพ่อมึงเว้ยทำตัวให้ดีนะไม่งั้นกูฟ้องพ่อมึงด้วยครับผู้ใหญ่อินครับไปก่อนนะครับการแข่งขันเตะตะกร้อครั้งนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ฝีมือระหว่างบ้านหนองผักตบเหนือนำทีมโดยสำราญกับบ้านหนองผักตบใต้นำทีมโดยทองคำให้รู้แพ้รู้ชนะไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงใครแพ้ใครชนะทั้งสองฝ่ายจะต้องหยุดทะเลาะกันเลิกยกพวกดีกันถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกกูกำนันเทียนจะจับส่งอำเภอให้หมด
ทุกคนเป็นพยานเอาเปิดการแข่งขันได้จับมือกันฟังกติกานะอย่าตีเข่ากระจับห้ามกัดหูสั่งแยกต้องแยกสั่งชกต้องชกนะกรรมการนี่ไม่ใช่มวยนะก็เหมือนกันนั่นแหละเถียงได้ตัดคะแนนเดี๋ยวก็รู้ว่ากูกับมึงใครจะแน่กูจะเอา150คืนโอ้โหฝันเฮ้ยสามัคคีกันหน่อยยูยีบ้านใต้จะเป็นฝ่ายส่งก่อนวอร์มส่ง3ครั้งเอ้าวอร์มได้เอ้าโยน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 แวบดีอะไรกันวะให้โยน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 แวบเยี่ยมอะไรกันวะเอาจริงเลยดีกว่าโยนได้ดีมากเอาจริงเลย0ต่อ0ส่งเอาเลยเสียเปลี่ยนทรงโอ้ยมาไม่แดกอีกฮะเดี๋ยวกูเล่นมือสามเองทรงไอ้มาตบเลยตบเลยฮะได้เลยชอบนี่ฝังไม่มีทองเอาปัดของไอ้ฮะกูบอกให้มึงตบทำไมมึงใช้มือวะไม่ใช่วันเล่นะมึงจริงๆนะไอ้เปรถทำไมไม่เตะวะอ้าวก็บอกให้กูตบทำไมไม่บอกให้กูเตะแล้วกูจะได้เตะส่งต่อ1ต่อ0โอ้โหไอ้มัมยอดเปลี่ยนทรงยอดศูนย์ต่อหนึ่งฝังไม่ไอ้รานเฮ้ยทำไมผีสิงมันหรือเปล่าวะอะไรอะไรส่งมาจังโอ้โหได้ไม่ได้ไปลุกไปลุกสวยจังไม่ทันได้ทันได้16บ้านเหนือ2เฮ้ยอีกลูกเดียวนะมึงป้องกันไว้อย่าให้แพ้เย้ใช่โยมึงแพ้แน่รับรองได้ลุ้นกลางเน็ต
ถือว่าเสมอกันเอาละเป็นอันว่าพวกแกทั้งสองฝ่ายมีฝีมือเท่ากันอย่าทะเลาะเบาแหวงกันจำไว้นะอย่ามีเรื่องกันอีกเอาจับมือเป็นเพื่อนกันซะไรนี่ฆ่ามันเลยแม่แพ้เฮ้ยปล่อยมันไปขอบคุณครับพี่รอดละเราเอาเฮ้ยปล่อยวะหากินแถวบ้านนอกอย่างนี้ง่ายสบายกว่าตั้งเยอะไม่ต้องเสี่ยงเราจะเดินสายปล้นไปเรื่อยๆได้ยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วค่อยกลับไปในเมืองแล้วใช้เงินให้ฉ่ำอุราไปเลยไปไปฉลองกันต่อได้ป่ะไปหวังว่าเขาจะอ่านสื่อออกนะเรียบร้อยเห็นแก่กำนันนะเว้ยไม่งั้นพวกมึงก็แหลกไปแล้วไม่จริงมั้งไอ้ทองถ้ากำนันมาไม่ทันพวกมึงอ่ะได้หยอดน้ำข้าวต้มแน่ก็ไม่ยากนี่แต่อยากจะรู้ว่าใครเละก็ลองข้ามเขตมาบ้านใต้ดูถ้ามึงไม่เละเป็นโจกก็เรียกกูหมาได้เลยทุกวันนี้มึงก็หมาอยู่แล้วนี่มาเสียนี่มึงเฮ้ยมึงเลิกลากันชิงไม่เชื่อเขาเหรอเลิกลากันสักวันหนึ่งเดี๋ยวรู้ว่ากูกับมึงใครจะเจ๋งกว่ากันนะไอ้ลั่นกูมึงข้ามมาเมื่อไหร่บอกได้เลยตอนนี้หามกลับไปแน่พวกมึงก็อย่าข้ามถึงกูมาก็แล้วกันนะเว้ยไปโอ้ยไปเลยเอาม้อนควักแม่งเล่าครับขอบหน้าครับข้ามไปหมู่บ้านหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ผ่าทางมีคนรวยเยอะบ้านน้องพันตบครับมันแบ่งเป็นบ้านเหนือบ้านใต้มีกำนันมือปราบชื่อกำนันเทียนครับก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะครับลูกพี่เฮ้ยกำนันบ้านนอกยังไงก็โง่อยู่ดีพวกมึงเข้าไปเสิร์ชในหมู่บ้านสิเช็คให้ทั่วนะว่าบ้านไหนรวยที่สุดดูหาทางหนีทีไล่ให้ดีและอย่าเสือกไปทำให้มันรู้ตัวเขาล่ะโดยเฉพาะห้ามไปมีเรื่องกับชาวบ้านไปครับครับลูกเพวิ่งต่อเดี๋ยวตกลงมึงไปบ้านเหนือกูจะไปบ้านใต้โอเคแล้วเจอกันที่นี่เอ้าไปเอาอะไรพี่คนมีกระตังย่อมมีความสุขใช่ใช่เดินดัดจ๋าไม่เคยเห็นหน้าเลยบุกมึงลงไปสัมภาษณ์ดูสิไอ้มัมได้เลยพี่ทองไปง้อคือแบกูไอ้หนุ่มมาทำอะไรแถวนี้วะคือผมหาญาตินะครับญาติใครกันวะชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นญาติกันได้ยังไงวะรู้แต่ว่าก็รวยที่สุดในหมู่บ้านนี้นะครับใครว่ารวยที่สุดในหมู่บ้านเราลุงอินไงลุงอินนะรวยอ่ะเฮ้ยลุงอินทำไมเท่าไหร่นาพิทักษ์พ่อไอ้สำลีสิรวยกว่ารู้สึกว่าจะชื่อทักอะไรนี่แหละครับแล้วบ้านเขาไปทางไหนแล้วครับพี่เฮ้ยตรงไปเลยอะติดกับร้านขายของอ่ะร้านขายของเหรอพี่ถามใครๆใครก็รู้จักตรงไปเลยขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นญาติกันนะพี่ทักแสดงว่าแกต้องเป็นคนบ้านนี้สิ
ผมไม่ญาติห่างกับแกที่จริงแล้วผมเป็นคนบ้านเหนือและไม่ได้เจอกันกับพี่เอ้าแกเป็นคนบ้านเหนือทัวร์เลยพี่ผมเป็นคนบ้านเหนือน้องปักตบโดยกำเนิดนะพี่น้องมันบอกว่ามันเป็นคนบ้านเหนือเอ๊ะทัวร์เลยพี่ผมเป็นคนบ้านเหนือครับพี่บ้านเหนือล่ะสแกมมาหาเพื่อนแต่จำชื่อไม่ได้ละครับพี่ชายรู้แต่ว่ารวยที่สุดในเขตบ้านเหนือนี่แหละครับรวยที่สุดเหรอก็ยิผาดไงไอ้ส่งมันเป็นลูกชายแกน่ะที่มันเป็นเพื่อนกับมึงอ่ะอ๋อส่งใช่ๆรวยด้วยใช่ไหมครับใช่ไอ้ส่งคนนี้ล่ะแต่ไอ้ส่งมันไม่เคยบอกว่ามันนี่เพื่อนมาจากกรุงเทพนี่อ๋อเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆนะครับคงจะจำกันไม่ได้หรอกตั้งแต่ป.1 นู่นนะผมอยากจะรื้อฟื้นความหลังก็เลยมาตามหาเพื่อนนะครับสมัยเรียนก็เรียนที่นี่ทำไมจะจำไม่ได้ผมเป็นคนหนองฝั่งตบใต้นะครับมาไปก็เลยจำผมไม่ได้ฮะคนบ้านใต้แล้วทำไมหรือครับโอ้ยพี่ผมคนบ้านใต้ยังมีจับตบเหมือนกันนะครับผมไม่ได้โกหกผมพูดความจริงนะครับทำไมไม่เชื่อผมอุ้ยความจริงเหรอนี่นี่ความจริงนี่กับความจริงดีวะได้รายละเอียดดีแต่กูแปลกใจวะหน้าพวกมึงไปโดนอะไรมาวะไปมีเรื่องกับชาวบ้านมาหรือเปล่าเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับปล่อยพวกมันอัดอย่างเดียวครับตามคำสั่งลูกพี่นะครับถ้ามารู้ตัวก่อนแล้วก็พวกมึงต้องรับผิดชอบนะเว้ยครับดีเราจะแบ่งกันเป็นสองกลุ่มลงมือพร้อมกันทั้งสองบ้านถึงไอ้กำนันมันจะเก่งยังไงมันก็ต้องงงปล้นทีเดียวสองแห่งในเวลาเดียวกันมันต้องไขว้เขวและที่แน่ๆพวกมึงต้องหาตัวประกันมาด้วยกันมันตามมาและจะต้องเป็นผู้หญิงนะเว้ยเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไปเตรียมพร้อมพรุ่งนี้เราจะลงมือปล้น哇เด็กเก่าเว้ยว้าวสวัสดีจ้าดอกไม้พี่รงโอ้โหนึกว่าสอนรามวันนี้ไม่เรียนเหรอพี่ปิดเทอมน่ะคิดถึงบ้านคิดถึงดอกไม้ด้วยพูดเก่งๆอย่างเงี้ยสาวคงเพียบเลยสิโถธรรมดาแต่พี่น่ะไม่สนหรอกพี่ชอบช้างเผือกของแท้มันต้องอยู่ในป่าไอ้รงโอ้โหนักศึกษาเว้ยนี่มันควรจะกลับมาเยี่ยมบ้านวะดูมาแต่งตัวเต้โคตรเท่แล้ววะเท่ไปเชียวคิดถึงบ้านวะคิดถึงบ้านกับไปบ้านมึงสิเออมึงมาทำอาหารให้ที่นี่วะเออกูไปมาเยี่ยมเพื่อนก่อนจริงไหมจ๊ะดอกไม้นี่คิดถึงบ้านมึงก็เปิดเพลงกรุงเทพฟังสิวะเออใช่กูว่ามึงกลับมาขอเงินพ่อมึงมากกว่าเด็กซิ่งอย่างมึงก็ดีแต่หลอกเงินพ่อแม่ไปเที่ยวรู้จริงเป็นมึงเรียนมาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นจบสักทีถูกต้องอย่าปากหมาสวยต้อมถึงยังไงกูก็เป็นคนบ้านเดียวกับมึงนะโว้ยไม่ใช่คนบ้านเหนือมึงหนำคนบ้านใต้ไอ้ลงมึงเพิ่งมามึงคงไม่รู้หรอกว่าเขามีกฎหมายสำหรับที่นี่กฎอะไรวะมึงอยากรู้จริงๆเหรอนั่นไงวันนี้เอาให้เพียบเลยนะโว้ยลูกกูกลับบ้านวันนี้แน่เลี้ยงฉลองมันไปก่อนดื่มฉลองก่อนโว้ยดีใจด้วยที่เองจะมีลูกเป็นเจ้าคนนายคน
บางทีกูจะได้ฝากไอ้สำราญลูกกูด้วยแน่นอนไอ้รงน่ะมันเป็นคนดีไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใครหรอกมีแต่คนรักคนสงสารไม่เคยมีเรื่องมีราวไม่เคยชกต่อยกับใครกูว่ามันต้องทำได้สำเร็จมันต้องเป็นข้าราชการเพราะมันทั้งฉลาดทั้งเก่งลุงอินลุงอินอ้าวเฮ้ยไอ้ทองมากินเหล้ากับกูเร็วไม่เล่าไม่รู้ว่ามีอะไรมาให้ดูลุงอินดูอะไรนี่สิมีข่าวดีให้ดูไอ้รงไอ้รงลูกพ่อใครทำมึงวะไอ้รงไอ้รงไอ้รงโอ้ไอ้รงไอ้รงไอ้รงลูกพ่อเป็นไงบ้างไอ้รงฮะดีใครทำมันวะไหวสำราญบ้านเหนือแล้วสิมาซ้อมซะสลบเลยสำราญลูกกูนี่หว่าเฮ้ยเด็กวัยรุ่นมันก็แบบนี้แหละธรรมดาสมัยมึงกับกูหนุ่มมาจีบสาวคนเดียวกันตีกันเป็นประจำโตขึ้นมันก็รักกันเองนั่นแหละจริงไหมวะไอ้ยินฮะจริงมะสักแก้วมะไอ้นังเฮ้ยช่วยพ่อกูหน่อยเว้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเว้ยเว้ยระวังไปมาที่ไหนมาแล้วพ่อพ่อบอกสิใครทำพ่อไอ้อินกับไอ้ทองคำมันซ้อมกูไอ้ผู้ใหญ่อินกับไอ้ทองบ้านใต้เหรอนี่มันมากไปกว่าทำร้ายคนแก่ไอ้รานเพราะมึงไปตีกับไอ้รองลูกมันเลยแค้นมันไม่ถูกนะท่าแพงเรื่องของเด็กอะผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวหรอกก็กลัวอธิบายแล้วมันไม่ฟังกูเลยเฮ้ยไปบุกบ้านใต้เว้ยไปไปลุยแตกเลยไปสิเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะมาก่อนพวกมึงไปไม่ได้เอาเลยเอาเลยย้ำหนักกูเกินไปจะไปฆ่ามันจะฆ่ามันขอกันหน่อยขอกันหน่อยอย่าให้ยุ่งวางไหนลุงอินหน่อยลุงอินอะไรวะไอ้น้องลุงอินเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรเล่ามึงพวกบ้านเหนือกำลังยกกำลังมาทำไงดีอะลุงแน่ไอ้แองหัวเราะสิเงียบทำไมหัวเราะไอ้แองไปไว้เขาคุ้มที่ทำไมไว้มันตายวันนี้ยังไงก็ต้องแลกกันไปข้างนี้ด้วยไปเลยไปเลยข้ามันแกตายหาจะฆ่ากันอีกแล้วชิบหายหัวดำหัวขาวมีหมดตายกำนันเท่านั้นที่จะช่วยได้เฮ้ยฮึไอ้ทิมไก่เซกไปบ้านป้าจัดการตามแผนไอ้เสือน้อยมึงไปกับกูดูนาฬิกาให้ดี11นาฬิกาตรงลงมือพร้อมกันเที่ยงไปเจอกันที่ป่าใครขัดขวางอย่าปราณีมันผมมึงจำใส่สมองไว้นะว่าเราคือโจรมาอย่างนี้โจรอยู่แล้วไปวะอะไรกันอีกแล้ววะโอ้ยโหดิดิดิเรื่องอีกแล้วเร็วเข้ากำนันพวกนั้นน่ะจะฆ่ากันอีกแล้วเฮ้ยใครฆ่าใครอีกวะทำไมมันถึงยุ่งอย่างนี้คราวเนี้ยพวกลุงอินซะด้วยดิมีอาวุธเพียบเลยต้องมีการฆ่ากันตายแน่เลยรีบไปเถอะกำนันโท
ถเอ้ยไปก็ไปงั้นมึงพากูไปโอ้ยฉันไปด้วยไม่ได้หรอกกำนันฉันกลัวฉันจะกลับไปบ้านจะไปดูที่พ่อฉันน่ะพ่อของฉันจะไปด้วยบ้างหรือเปล่าท้ายบ้านนะที่เก่านะกำนันโน่นฉันไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้กวนอุ้ยช้าจริงมึงไปจ้ากำนันไอ้กวนมึงไปกับกูมันอะไรกันนักกันหนาวะไปดูสิกูจะจัดการกับมันเองไปเดี๋ยวไปชวนไอ้บุญอีกหนึ่งคนไปจ้ะไอ้แพงไอ้พ่อมาหมาสอนให้ลูกเป็นนักเลงละเรื่องของเด็กมึงกับกูไม่เกี่ยวไอ้นี่มึงทำกูกูยอมไม่ได้แกไม่อยู่ส่วนกลางเสือกวนตีนสมควรละมึงไอ้ทองไอ้ปากหมากูจะล้อฟันมึงด้วยมึงด้วยผู้ใหญ่ไอ้เฮงซุยเฮ้ยลุยมันได้เลยกูก็มีกำลังภายในเหมือนกันเว้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ยโวยเฮ้ยโวยมาช่วยมึงเอาไงดีพี่ไมเคิลอย่างเดิมเว้ยยิงปืนขู่แล้วขนของไปหมดถ้ามีผู้หญิงเอาไปด้วยครับพี่ไมเคิลไปแล้วรถฮะนี่เขาเท่าไรไม่หมดหาลูกปืนกูหมดของกูก็หมดไม่กันของกูยังไม่ได้ยิงเลยเว้ยสวยเลยสวยไปเลยแล้วไอ้จอนกระจอกโอ้ยสวยชิบหายไม่ได้ลูกปืนมาด้วยเกือบตายแล้วไหมล่ะไม่อะไรนั่งผู้หญิงนี่หว่าเออไม่ได้ของเอาผู้หญิงไปดีกว่าเออรีบไปหยุดละแอบปากละไปกับกูซะหน่อยดีแอบปากไปเจ๊สำลีดีกว่าสำลีลูกพ่อสำลีสำลีที่บ้านน้าส่งใช่ไหมครับมีธุระอะไรเหรอแล้วมาปล้นให้ความร่วมมือซะดีๆฮะปล้นเหรอไม่มีทางหรอกโว้ยกูไม่กลัวหรอกไอ้แกอย่าซ่านะเฮ้ยอย่ารุนแรงกับคนแก่นะเซ่ใช่ฮะไอ้คนที่ข่าวของไปให้หมดพ่อตัวอีหาไปด้วยได้เลยลากตัวมันมาตีกันอยู่โน่นเลยกำนันมึงไอ้พวกผู้ใหญ่เป็นกันเองมันต้องเจอนี่ไอ้กำนันระเบิดนั่นน่ะก็ระเบิดสิเว้ยระเบิดเว้ยระเบิดว่าอะไรบอกระเบิดอะไรนี่มันระเบิดกูนี่หว่าระเบิดปลอมว้อยเฮ้ยลุยต่อของจริงหว่าไอ้พวกชิบหายผมจะฆ่าจะแกงกันไปถึงไหนไม่มีอะไรจะทำกันแล้วหรือไงไม่มีหัวคิดกัดกันเหมือนหมาทำไมพวกมึงถึงโง่อย่างนี้กำนันคือผมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไปพูดกันที่อำเภอกูจะสั่งให้เขาขังรวมสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาพูดกันว่าใครผิดใครถูกปะโถเอ้ยกูเห็นแต่พวกการเมืองเขาทะเลาะกันนี่พวกมึงจะเอาเยี่ยงยางพวกเขาอย่างนั้นต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้กันหมดกูถามคำ
ประเทศชาติจะไม่ล่มจมหมดเหรอนั่นสิครับกำนันถ่ายทอดสดประชุมสภาทีไรผมนึกว่าเปิดศึกวันทรงชัยทุกทีแม่งตีกันอยู่นั่นน่ะไปอำเภอให้หมดทุกคนน่ะล่ะถ้าใครคิดหนีกูจะเพิ่มคดีไปไปกำนันนี่กำนันโอ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วโจรมันปล้นน่ะมันเรื่องอะไรกันล่ะวะไอ้พิทักษ์ใครตีกันอีกเหรอโจรน่ะสิโจรมันปล้นบ้านฉันแถมยังจับตัวลูกสาวฉันไปด้วยกำนันช่วยฉันด้วยนะไม่งั้นฉันแย่แน่เลยกำนันเกิดเรื่องใหญ่แล้วกำนันมาอะไรกันอีกล่ะวะไอ้จอยโจรมันปล้นบ้านลุงทรงยิงลุงสงตายด้วยแล้วจับอีดอกไม้ไปด้วยครับลุงกำนันเหรอเฮ้ยมันอะไรกันอีกล่ะวะเฮ้ยทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้นรกแตกหรือยังไงทำไมมันจะต้องมาเกิดวันเดียวกันเป็นยังไงว่ายังไงล่ะไอ้พวกนักเลงโตเก่งกันนักนี่คราวนี้จะทำยังไงไอ้พวกโจรมันปล้นบ้านแล้วฆ่าคนตายมีปัญญาอะไรไหมที่อย่างเงี้ยเงียบกันหมดเลยล่ะทำไมไม่เฮาอีกล่ะไอ้อินไอ้แพงมึงจะช่วยชาวบ้านยังไงมีความคิดมีความสามัคคีกันหรือเปล่าพวกเราผิดไปแล้วกำนันให้โอกาสพวกเราบ้างเถอะใช่ต่อไปพวกเราจะไม่ทำอย่างงี้อีกพวกเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงถ้าทุกคนรักกันสามัคคีกันบ้านเมืองของเราก็จะไม่เป็นอย่างนี้หรอกถูกพูดถูกพูดได้ดีด้วยกูอยากให้ทุกคนให้ภัยกันและกันจับมือกันด้วยความจริงใจเป็นเพื่อนกันแล้วร่วมกันจับโจรรายนี้ให้ได้ เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะแล้วเอ็งกับข้าเป็นเพื่อนกันกูด้วยใครกันกูด้วยวะมาเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเอาละเอาละคราวนี้เราต้องคัดคนที่มีฝีมือไปปราบโจรแล้วไอ้พวกที่เหลือเนี่ยให้เป็นเวรยามรักษาหมู่บ้านไปไปเวรยามดีกว่าน้องฉันรอให้เรียกพี่พบมาตื่นโอ้ยร้ายเอ้ยเดี๋ยวหลังหวานเมื่อไรจะได้ไปสักทีมือสักทีซะจับสำลีกับดอกไม้ซ่อนไว้ในป่านี้นะถ้าเราผีพลางเข้าไปก็ต้องเสร็จมันตามแผนการรบที่ผมไปเรียนจากลูกเสือชาวบ้านต้องแบ่งคนออกไปชุดๆเข้าโจมตีพวกมันแบบชุดๆแต่ต้องระวังตัวประกันจะเป็นอันตรายจำไว้นะต้องทำให้เงียบที่สุดตกใจเงียบๆนอกจากเหตุสุดวิสัยจริงๆอะบุกได้แล้วเร็วนี่คือแยกกันเร็วสายไปเฮ้ยเสียงปืนมาจากทางไหนวะชาวบ้านมายิงนกมั้งหัวหน้ามึงก็สู่รู้ยังไงพวกมึงก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนตะวันตกดินเราจะออกในทางทันทีเลิกกินกันได้แล้วไปNoon.
มันหายหัวไปไหนวะทักนี่หว่ามานี่สิมานี่อู้ฮะเบาหน่อยนี่เจอไอ้โจหรือยังวะโจมันอยู่นู่นไงนั่นเฮ้ยเฮ้ยมีคนเข้ามาเว้ยมีคนเข้ามาชิบหายสิว่าแล้วไหมล่ะเอาผู้หญิงลงมาเฮ้ยใครกันวะทำมารู้ตัวซะก่อนกูเสียแผนหมดนี่ไปตามมาไปไปใช้มีดโต้แทนวะเอาไงดีเพ่อย่ากระต่ายเจอที่เก่าในเมืองอะไปที่เก่าเอ้ยที่เก่าที่ไหนอะเพ่อโรงแรมกูอินไงอ๋อกูอินเอาไปพ่อไปเร็วสิกูจะตามไปช่วยลูกกูไอ้เพ่อมึงไปช่วยดอกไม้ไปวะไปไหนดีวะทางนี้เข้าหมู่บ้านทางนี้เข้าเมืองมึงจะไปทางไหนวะเข้าเมืองสิวะไปทางโน้นแล้วเฮ้ยทำไมถึงช้าตามป่ะไปไปแล้วถ่วยแพงตามไปช่วยมันย้อนกลับขบวนไปหารถสักคันแล้วหนีเข้าเมืองไปไอ้พังไอ้พังโว้ยเฮ้ยเดี๋ยวยืนวิ่งตามมันอย่างนี้ไม่มีทางทันมันแน่ทางเส้นนี้นะมันโค้งเอ็งวิ่งลัดป่าไปก็แล้วกันแล้วตามมันไปจำไว้นะอย่าใช้ปืนเดี๋ยวกูจะดักหลังมันเองไปแยกกันไปแยกกันแล้วมอบตัวซะแล้วกูจะไม่โหดฉายากูโจรจอมเหี้ยมหลีกทางกูไปซะแล้วกูจะไม่เหี้ยมไม่รอดหรอกกูมีทั้งปืนทั้งมีดถ้ายิงกันยังไงมึงก็ตายยอมให้จับซะดีๆเอาสิวะมึงไม่หลบแล้วก็กูจะยิงตัวกันกันมันไม่มีทางเลือกแล้วโว้ยอยากจะยิงก็ยิงเลยมึงท้ากูเหรอกูโจรใจเหี้ยมละโว้ยเอ้ยเรื่องไหนเรื่องนั้นเอาตัวประกันมาอ้างมึงหน้ามึงยิงเลยสกิลอะไรผมคิดอะไรออกยังนะแต่มันต้องเสียงหน่อยนะ
เอาสิวะกูมันใจถึงอยู่แล้วไม่มีใครท้ากูได้ยิงเลยสิยิงสิไม่มีใครช่วยฉันเลยเหรอเนี่ยจะปล่อยฉันตายจริงๆเหรออโหสิด้วยเถอะนะน้องสาวโอ้โหมันใจถึงจริงๆเว้ยเนี่ยเป็นไงกำนันเจ๋งไหมเยี่ยมเยี่ยมจริงไหมทำไมสนิทซ้ำเลยช่วยด้วยเฮ้ยเสือกระสุนมึงหมดแล้วหลอกมึงหลบนี่ก็เป็นเรื่องของรายการคุณขอมาเข้าสูตรเข้าสูตรแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาอย่างนี้เอาเลยความสามัคคีของเราก็ทำให้พวกเราจับโจรได้